ตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคทำให้คำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝากข้อมนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาเปิดสายนะครับโทรมาได้เลยนะครับมาดูเอสเอ็มกันช่วงที่รอสายนะฮะมีข้อไหนไหมพี่บอสเขาบอกว่าปีหน้ามีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างซีเอ็กซ์ห้าใหม่รอดูได้เลยครับซีเอ็กซ์ห้าออกมาใหม่แน่นะครับแน่เห็นแน่นะฮะซีเอ็กซ์อาร์ก็จะมานะครับผมรอดูปีหน้านะครับจริงๆแล้วงานสิ้นปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับจะมีงานรถยนต์ใหญ่ๆสิ้นปีนี้อีกงานหนึ่งใช่ครับเขาถามว่านิสสันทีด้าเครื่องยนต์จะติดแก๊ส RPG ได้ไหมติดได้ครับเขาก็ติดกันหลายคันแล้วฮะติดแก๊ส RPG ได้เหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาครับมีข้อไหนอีกสนใจ W212E200 Facelift ปี13ขับมันไหมกินน้ำมันกี่กิโลครับกี่กิโลลิตรนี่200อ่ะครับตัวเฟสลิฟถามว่าขับมันไหมมันก็พอได้อยู่นะฮะมันต้องเป็น250นะถ้าเป็นผมนะถ้าเอาขับมันมันต้องไม่ใช่200อ่ะมันต้องเป็น250 CGI หรือว่าเป็น250ดีเซลดีเซลขับมันถึงจะวิ่งหน่อยแล้วก็ต้องเป็น 7G ด้วยนะใช่ถึงจะวิ่งหน่อย13แล้วจะเป็น 7G แล้วนะปี13ใช่ไหมสวัสดีพี่กรประชาพลด้วยนะครับครับเขาบอกว่า Camry ACV 41รอบเดินเบาตกเหลือ600รอบโดยเฉพาะช่วงออกตัวน่าจะเกิดจากอะไรครับก็ต้องดูว่าอะไรมันฉุดอ่ะแอร์ฉุดมันผิดปกติแล้วอ่ะรอบเดินเบา600รอบนี่มันไม่ใช่แล้วที่ผมเจอเนี่ยเฟืองมอเตอร์รอบเดินเบาข้างในอ่ะที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ตัว Idle Speed นี่แหละลิ้นปิดเสื้อนี่แหละใช่ลิ้นปิดเสื้อเนี่ยมันจะมีเฟืองขบกันอยู่ประมาณ4ตัวครับแล้วตัวแรกเลยที่มันอยู่กับมอเตอร์เนี่ยมันมีลุนได้แล้วเวลาออกตัวมันจะสะดุดนิดนึงตัวนั้นน่ะหาของมือ2ก็น่าจะมีขายครับลองเช็คดูนะครับจะผิดปกติแน่นอนครับมีอะไรฮะมาตรา3ปี2005ยังใช้ได้อยู่ไหมอะไรตามเชียงกงมีไหมครับอู่ทั่วไปของมาสด้า3มีที่ไหนบ้างครับโอ้นอกเหรอมาสด้า3ก็พอมีอยู่แล้วต้องเซิร์ชดูนะครับอะไรเชียงกงมีเยอะครับมีฮะมีเข้าไปเยอะเลยมีโอ้โหนี่อะไรฮะเอาข้อแตกต่าง Pacero GT 11 12 13ตามปีเลยใช่ไหมอะไรครับข้อแตกต่าง Pacero GT 10ปี11ปี12ปี13โอ้โหเดี๋ยวรอพี่เอ็กดีกว่าผมไม่มั่นใจมันมีเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะมีอะไรฮะที่เห็นก็คือระบบเกียร์ออโต้ระบบเกียร์ฮะไฟท้ายน่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไอ้ภายนอกมีเปลี่ยนเขามีมาได้เชนมีอะไรบ้างช่วยแนะนำอู่ที่รับเปลี่ยนของเหลวรถยนต์แถวพระราม2เนี่ยครับก็บีควิกก็ได้หมดนะศูนย์ควิกเซอร์วิสเนี่ยเปลี่ยนของเหลวได้หมดได้หมดเลยของเหลวนี่ทำไมมันก็ได้หมดรถอะไรต้องดูรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถยุโรปก็แนะนำอีกอันนึงคือไอ้ MMS Boss Service พระราม2ก็มีครับนะครับทับซ้ายเหรอคุณปัชญาฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3นะครับ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 ผมจะสอบถามนิดนึงครับคือผมซื้อรถซูซูกิกระบะนะครับแล้วก็ต่อเป็นฟู้ดทรัคสำหรับขายอาหารด้านหลังนะครับครับทีนี้เขาก็จะติดหลอดไฟแล้วก็มีพัดลม
ผมเขาต่อกับแบตเตอรี่หน้ารถเลยทีนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะมีผลกับแบตเตอรี่ไหมเวลาเราจอดไว้แล้วเราเกิดเปิดพัดลมเปิดไฟเนี่ยนะฮะมีแน่นอนฮะแล้วแบตเตอรี่มันจะหมดไหมมันจะเปิดได้นานไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่แครี่มันลูกเล็กนะมันขึ้นอยู่กับตัวไฟกับพัดลมที่ติดตั้งเข้าไปถ้าเป็น LED ก็กินวัตต์น้อยหน่อยแต่ตัวพัดลมเนี่ยผมว่าน่าจะกินวัตต์เยอะนะครับมอเตอร์พัดลมเพราะนั้นจริงๆที่เขาทำที่ถูกต้องก็คือต้องมีแบตอีกลูกหนึ่งสำรองไว้จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยซื้อแบตมาอีกลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็แยกปลั๊กตัวพัดลมกับไฟไว้ใช้ต่างหากลูกหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งที่เขาเรียกตัวแปลงไฟที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะเสียบกับปลั๊กไฟบ้านแต่ว่าถ้าเป็นรถฟู้ดทรัคอาจจะไม่สะดวกถ้าที่ไหนก็ซีเทคไงก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือซีเทคเครื่องชาร์จซีเทคเนี่ยเครื่องชาร์จไฟอัจฉริยะเนี่ยพี่ง่ายๆต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่เลยพอพี่ไปถึงที่จอดขายปุ๊บเพราะพี่ต้องจอดเสียค่าเช่าพี่เขามีปลั๊กไฟให้พี่อยู่แล้วมีไหมเวลาไปจอดส่วนใหญ่จอดมันจะเป็นริมถนนนะฮะมันจะไม่มีที่เสียบปลั๊กไฟอะไรถ้างั้นวิธีแก้ไขก็อย่างที่ผมบอกต้องเพิ่มหาแบตเตอรี่มาอีกลูกนึงเพราะงั้นพี่ไปร้านแบตเตอรี่ให้เขาพ่วงแบตเตอรี่ไปสองลูกครับพี่อ๋อหมายถึงว่าแบตเตอรี่เรามาไว้ต่างหากข้างนอกเลยใช่ไหมครับไว้ทั้งซื้อมาเองก็ได้ทำเองก็ได้ก็ไว้ข้างหลังแยกออกมาเลยต่อกันเลยวางแล้วก็ต่อสายไฟทั้งหมดที่จะใช้เนี่ยคีบเข้ากับแบตอีกลูกนึงพอใช้งานเสร็จก็เอาแบตลูกนี้ไปชาร์จซื้อที่ชาร์จอีกตัวนึงแค่นั้นเองแต่ถ้าเราสมมติเราไปที่แต่ที่ช่างเขาต่อมาตอนนี้ก็คือเขาไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์มันด้านหน้าเลยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องถ้าใช้ละมันก็จะมีแต่ไฟมีแต่ไฟออกอย่างเดียวไม่มีไฟเข้าใช่ครับผมก็กลัวว่าเดี๋ยวแบตมันหมดแล้วก็เราสตาร์ทรถมันก็ไม่แน่นอนมีปัญหาแน่เพราะฟุตทักคงไม่จอดแป๊บเดียวจอดนานแน่นอนจริงๆแล้วใช่ครับเพราะเราจอดขายทีมก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงหมดแน่ฮะถ้าเปิดไฟแบบลมแต่มันมีวิธีนะมันจะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เอาไว้จัมสตาร์ทอย่างเดียวอ่ะอ๋อมันปลายเหตุอันนั้นไว้แก้ปลายเหตุไว้เอาหมดแล้วไฟหมดอ่ะหมดแล้วไปจัมสตาร์ทเราทำแต่ต้นเหตุดีกว่าก็แก้ไขโดยที่ใช้แบตอีกลูกที่ผมบอกเลยก็จะเป็นผมเหรอก็จะไม่ยุ่งกับไฟถ้าเป็นผมเหรอจะมีจอขนาดนั้นนะเป็นผมผมก็ซื้อเจนเล็กตัวละหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้เจนเมืองจีนเพราะถ้าพี่จอดริมถนนพี่ไม่มีปลั๊กพี่ก็วางไว้ข้างรถก็ซื้อเจนเล็กง่ายกว่าต้องมาเจนวุ่นวายก็ผมแบตเตอรี่พอแล้วเพราะว่าไฟรุ่นใหม่เป็น LED ไม่ได้ใช้ไฟเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเอาแบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ย12โวลต์ก็ได้ไงแล้วเอามาต่อเฉพาะไฟตัวนั้นอย่างเดียวใช่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ถอดแบตหมดแล้วก็ยกออกมาก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไงแค่นั้นเองอย่างนั้นเลยซื้อแบตอีกลูกนึงไว้สำหรับไฟกับพัดลมแค่นั้นเองจบแล้วแยกเลยแบตเตอรี่พวกนี้เราสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้อยู่แล้วใช่ไหมครับได้ครับแต่ต้องมีต้องมีตัวชาร์จไฟโดยตรงนะฮะก็จะใช้ C-Tech ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องชาร์จเลยก็ได้หรือเอาไปที่ร้านแบตก็ได้ก็เสียค่าชาร์จไม่ได้แพงแล้วถ้าแบตลูกใหญ่นี่ก็ใช้ได้โอ้โหยาวนะถ้าใช้แค่พัดลมกับไฟอย่างเดียวครับก็พี่ซื้อแบตบ้านนะถ้าเอาง่ายๆนะพี่ถ้าไม่ต้องปวดหัวนะซื้อแบตรถยนต์เพิ่มมาอีกลูกนึงที่ซื้อ C-Tech ตัวนึงครับมาถึงบ้านพี่ก็ต่อให้เขาต่อขั้ว C-Tech ไว้มาถึงบ้านก็เสียบปลั๊กปึ๊กทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเดี๋ยวมันเต็มมันก็ตัดครับแล้วพี่ก็เอาไว้ในกระบะหลังรถเลยครับครับไอตัวที่มันแพงไหมฮะไอซีเทคตัวนี้ครับซีเทคก็ไม่กี่พันบาทนะ 3,000 บาทฮะ 3,000 บาทนะครับครับรวมชุดแบตเตอรี่ด้วยก็ประมาณสัก 5,000 บาทได้นะครับได้ครับไม่เกินพี่ก็มาซื้อที่สปีดกาลาดก็ได้ครับเดี๋ยวขายรถราคาพิเศษให้อืมครับผมครับผมได้ครับได้เลยครับครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับได้ครับทำไมช่างมันไปต่อพ่วงนะเพราะก็รู้อยู่แล้วไฟมันใช้ตอนที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วเขาก็ต้องทำตามระบบเขาจริงๆแล้วมีแนะนำก็คืออย่างที่ผมบอกเลยแยกแบตก็จบแล้วนะฮะใช่ส่วนรถยนต์ก็ส่วนรถยนต์ใช่เพราะเราไม่สตาร์ทเครื่องถ้าจะสตาร์ทเครื่องก็เปิดน้ำมันอีกจอด2ชั่วโมงก็ไม่ใช่อีกมาหน้าจอบ้างครับเบนซ์ GLA 250 AMG กับ BMW X1 Top ตัวไหนโอ้ตอบมา100กว่ารอบแล้วครับ GLA 250AMG ครับยังไงก็น่าใช้อยู่แล้วไม่รู้จะเก่ายังไงนะครับคนละเรื่องกันครับต้องรอเปลี่ยนใหม่ก่อน X1 ครับจะสังเกตยังไงครับว่าโชคอัพเป็นระบบโมโนทูบหรือว่าทวินทูบครับสังเกตไม่ได้ครับไม่มีทางรู้เลยมันอยู่กลไกภายในตัวกระบอกโชคอัพต้องตัดต้องเลื้อมาถึงจะรู้แล้วอีกทีก็คือรู้ตอนที่ซื้อนี่แหละเขาโฆษณาว่าเป็นระบบอะไรแล้วก็เลือกใช้ที่เราต้องการ
ส่วนจะมาอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงมันโชคมันไม่มีอะไรให้เราเห็นนะถ้าสังเกตเปิดมาข้างในอย่างเดียวดูวาวทูบเนี่ยส่วนมากที่ทำในบ้านเราอ่ะจะเอาแกนโชคลงล่างแล้วก็เอากระบอกขึ้นไปข้างบนถ้าจะง่ายที่สุดคือสังเกตเห็นมากที่สุดก็คือแบบนี้เพราะทวินทูบเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาแกนปักลงพื้นได้แล้วเอากระบอกขึ้นไปข้างบนได้ครับเป็นเหมือนลักษณะเหมือนอัพไซด์ดาวน์นะใช่เอเวอเรสต์ 2.2 พัดใช้ดีไหมครับดีครับถ้ามีงบซื้อแค่นี้ก็ดีนะครับก็ให้มาครบทุกอย่างนะครับไทเทเนียมพลัสเนี่ยครับตัวนี้ถ้าบวกเนี่ยเป็นพลัสใช่ก็คือ 2.2 พัดเนี่ยก็ให้ครบนะครบทุกอย่างนะออปชั่นเต็มเท่า 3.2 พัดเลยเท่า 3.2 ไทเทเนียมพลัสเลยแต่ถูกกว่าแต่เครื่องเล็กกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าถ้าถามว่าตาเร่งดีไหมก็ไม่ว่าดีนะไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้เหร่เลยก็เรียกว่าก็ขับได้อย่างบางคนบอกว่าใช้ในเมืองเนี่ย 2.2 พัดเนี่ยประหยัดกว่า 3.2 อีกใช่ๆเพราะว่าไม่ได้ใช้ความเร็วไม่ได้ใช้รอบสูงก็เพียงพอแต่การใช้งานในเครื่องในเมืองนะ4สูบกับ5สูบครับนะครับอีซูดากอนไอ 2.5 ครับเทอร์โบ 4JA1 ฮะเทอร์โบใช่ไหมเป็นอะไรครับเปลี่ยนหัวฉีดอะไรได้บ้างครับโอ้โหเป็นทำไมถึงยังไงอ่ะตัวนี้มันเป็นเครื่องมันยังไม่มีกล่องมันดากอนไอมันยังเป็น 2.5 เทอร์โบมันยังไม่คอมมอนเร็วใช่เป็นปั๊มอยู่เลยเนี่ยปั๊มไฟฟ้าไหมจะมีอยู่รุ่นหนึ่งหรือว่าอันนี้มันขยับขึ้นมาเป็นสุดท้ายเป็นปั๊มไฟฟ้าเป็นปั๊มไฟฟ้ายังไม่ใช่คอมมอนเร็วไหมฮะใช่ CJ1T อ่ะก็ลองเซตที่ปั๊มใช่เซตที่ปั๊มลองดูถ้าเกิดว่าถ้าเป็นระบบแมนนวลธรรมดานะฮะไม่ใช่กล่องควบคุมนะเปลี่ยนหัวฉีดได้แล้วก็ทำลูกปั๊มที่มันใหญ่กว่ามาตรฐานได้เลยครับอะไรนะรีโวจะปรับโฉมนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับปีหน้าครับเป็น V3 นะครับเวอร์ชั่น3นะครับราคากระจกมองข้างของ City ZX V06 เบิก0ข้างเท่าไหร่โอ้โหไม่แน่ใจรู้ว่าแพงอ่ะก็สามารถซื้อพวกนี้มันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นรถขนาดเล็กอะชิ้นส่วนก็จะต้องเช็คราคาปกติแต่ว่าเบิกศูนย์จะดีกว่าครับก็ถ้าเบิกศูนย์ถ้างบถึงก็เบิกศูนย์ได้ไงมันก็ซื้อข้างนอกก็ได้ใช่ครับของมือสองก็มีหรือเปลี่ยนเฉพาะเลนก็ได้หลายคนไม่รู้นะเดี๋ยวนี้กระจกมองข้างถ้ามันตัวกระจกแตกกรอบยังดีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเฉพาะเลนได้เซิร์ชใน Google เลยผมมีร้านที่รับทำเลยไปทำอยู่ตรงบางบอนครับเขามีร้านที่รับทำจะเลนโค้งเลนตัดแสงได้หมดยุโรปญี่ปุ่นทำได้หมด YTX เนี่ยเวลาปกติกระจกมองข้างมาเนี่ยมันจะเห็นไม่เต็มพื้นที่ผมไปเปลี่ยนเลนอย่างเดียวแล้วก็มองเป็นเลนโค้งก็จะเห็นมุมวายกว้างขึ้นที่กว้างขึ้นหน้าจอน้ำมันเครื่องไอชิน 10W40 ใช้กับเครื่องยนต์อะไรครับเป็นซินเป็นสังเคราะห์มันต้องดูที่ฉลากตอนที่เราซื้อเป็นสังเคราะห์แท้ไหมครับถ้าเขาบอกว่าเป็นสังเคราะห์ก็คือต้องเป็นสังเคราะห์ถ้าเป็นสังเคราะห์นี่คือไม่มีใครใช้คำว่าสังเคราะห์ไม่แท้ไม่มีจะมีก็มีคำว่ากึ่งสังเคราะห์นะฮะถ้าเขาบอกว่าเป็นสังเคราะห์แล้วก็คืออันนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แน่นอนใช่ครับเป็นซินเทติกแน่นอนจะออก Suzuki CS GL CVT พี่ๆคิดว่าไงครับ Suzuki CS ที่คันใหญ่ใหญ่สุดในบรรดาเครื่องเล็กทั้งหมดนะตอนนี้นะก็ผมก็มองว่ามันก็สวยดีนะรถมันกว้างเลยมันนั่งได้มันใหญ่กว่าบรรดาอีโคคาร์ทั้งหมดเนี่ยนะก็ถือเป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจก็มีติดลงแบรนด์นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะซูซูกิเขาก็ทำตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับ CVT ก็เขาใช้กันเยอะแยะใช่สำหรับซูซูกิไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างไรถ้าชอบก็ไม่เหมือนใครดีผมว่าได้รถที่มันกว้างใหญ่ไม่ต้องไปตามกระแสนะครับถ้าอยากได้รถใหญ่ก็ต้องมองตัวนี้ฮะซูซูกิเซตณตอนนี้นะมีเซตกับอะไรนะกับนิสสันอเมร่าเซตนี่จะค่อนข้างกว้างกว่าอเมร่าและซ้ำใหญ่กว่าด้วยใช่ระบบเกียร์ออโต้เวลาติดไฟแดงหรือรถติดนานๆทำไมฮะSMS หน้าจอนิดหนึ่งอ๋อใหม่แล้วดีเลย N N สิครับ
ถูกต้องแล้วครับก็เขาไว้ให้ดีเลยไว้สำหรับเวลารถเคลื่อนตัวครับติดไฟแดงปุ๊บก็ปรับมาเป็นเอ็นแค่นั้นเองเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีเนี่ยทอร์คคอมเพนเตอร์จะปั่นน้ำมันใช่โดยสมองเกียร์เนี่ยเป็นตัวไปฉีดน้ำมันอยู่ในหม้อคาร์ชุดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเหยียบนานๆเหยียบเบรกนานๆเนี่ยน้ำมันไปอั้นอยู่เนี่ยความเสียหายมันจะเกิดจากภายในระบบก็สึกหรอเร็วขึ้นนะฮะถ้าติดนานเข้าตัวเอ็นถ้าติดไม่นานก็เข้าตัวดีได้ครับครับเอาเนี้ยโอ้โหนี่เกียร์อย่างเดียวเลยล้วนๆเลยวันนี้เฮงโหอยู่เอาติดออโต้02วิ่ง250,000เกียร์เริ่มมีปัญหาโอ้โหต้องสงสัยแท้เกียร์เพิ่งเริ่มจะมีปัญหาดี02นะมีต้องออกตัวแต่พอไปแล้ววิ่งปกติทำไงดีก็นี่มันเป็นเบื้องต้นไงต้องบอกก่อนว่าเกียร์รุ่นนี้มันพื้นฐานมาจาก 7A แต่มันใช้เฉพาะเมืองไทยสิงคโปร์มาเลญี่ปุ่นไม่มีนะครับทำยังไงมือสองหายากโอเวอร์ฮอนอย่างเดียวนะครับลูกหนึ่งประมาณไม่เกิน 20,000 ครับคุ้มนะเพราะอะไรใหม่เกือบหมดครับใช่แล้ว 20,000 บาทนี่ใช้ได้อีก5ปียาวๆถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆจะใช้ไปอีก 250,000 ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าในนี้คือละมันเป็นตัวเริ่มอาการเริ่มต้นถูกต้องอันนี้อาจจะถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะเพราะว่าแต่มัน 250,000 แล้วมันก็ควรทำแล้วเนี่ยแล้วไม่ทำให้ออยล์เกียร์ที่อยู่ใต้หม้อน้ำมันสกปรกเนี่ยมันก็จะไม่เสียเงินเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันพังไปเลยลูกกลายเป็นว่าต้องมีปัญหาต้องออยล์ล้างไม่ได้ด้วยสกปรกเข้าไปต้องเปลี่ยนเลยต้องมาเปลี่ยนองค์เปลี่ยนออยล์เปลี่ยนหม้อน้ำอีกใช่ยกชุดอีกครับไม่งั้นต้องใส่ออยล์แยกก็เสียตังค์อยู่ดีทำซะก่อนที่มันพังใช่อันนี้มันเพิ่งเริ่มเตือนนะยังแก้ไขได้มาเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับครับ